iPad Air รุ่นที่4 iPad รุ่นที่8 Apple Watch รุ่นที่6และ Apple Watch SE ทั้ง4รุ่นนี้จะเปิดขายเมื่อไหร่มีคำถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะขอตอบให้ฟังนะครับอุปกรณ์ทั้ง4ตัวที่ผมได้เกริ่นมานะครับเปิดตัวไปเมื่อวันที่15กันยายนปี2020และคำถามต่อมาก็คืออุปกรณ์ทั้ง4ตัวนี้จะเปิดขายวันที่เท่าไหร่โดยเฉพาะ iPad Air รุ่นที่4นะครับมีคนถามเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับขอเริ่มต้นที่ตัว iPad Air รุ่นที่4เลยนะครับสำหรับ iPad Air รุ่นที่4ทาง Apple บอกไว้อย่างชัดเจนครับว่า It'll start at $599. It will be available beginning next month. จะเปิดขายในกลุ่มประเทศแรกนั้นในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับซึ่งหมายความว่าเนี่ยครั้งแรกนะครับในกลุ่มประเทศแรกอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ออสเตรเลียนะครับประเทศกลุ่มแรกๆเหล่านี้เร็วสุดที่จะเปิดขายก็คือในช่วงเดือนตุลาคมนะครับซึ่งวันที่เท่าไหร่นั้นทาง Apple ก็ยังไม่ได้บอกส่วนในประเทศไทยนั้นก็ต้องรอดูกันว่าหลังจากที่ Apple เปิดขายในกลุ่มประเทศแรกนะครับสมมุติว่าเป็นต้นเดือนตุลาคมนะครับประเทศไทยนี้ผมคิดว่าคงไม่ได้ขายพร้อมกับกลุ่มประเทศแรกอย่างแน่นอนมีอย่างต่ำๆครับต้องรอประมาณ2สัปดาห์หรือไม่งั้นก็ราวๆอาจจะเกือบๆถึง1เดือนนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าให้วิเคราะห์จริงๆก็น่าจะสักราวๆช่วงหลังกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปหรืออาจจะถึงต้นเดือนพฤศจิกายนก็เป็นได้นะครับสำหรับ iPad Air รุ่นที่4นะถ้าหากทาง Apple ประเทศไทยนะครับประกาศออกมาเมื่อไหร่เราจะแจ้งให้ทราบทันทีสำหรับวันเปิดขายนะครับต่อมาครับมาดูในส่วนของ iPad รุ่นที่8 Apple Watch รุ่นที่6แล้วก็ Apple Watch SE นะครับทาง Apple ยังไม่ได้ประกาศในประเทศไทยเหมือนกันว่าจะจำหน่าย3อุปกรณ์นี้เมื่อไรแต่ว่าความคืบหน้าล่าสุดก็คือก่อนหน้านี้ครับมีทางตัวแทนจำหน่ายก็คือฝั่ง Studio 7และ Banana ได้ทำการเปิดจองอุปกรณ์ทั้ง3รุ่นนี้ซึ่งส่งสัญญาณให้ทราบว่าอุปกรณ์3ตัวนี้น่าจะเปิดขายเร็วๆนี้แล้วก็แน่นอนครับว่าน่าจะต้องเปิดขายเร็วกว่า iPad Air รุ่นที่4อย่างแน่นอนครับส่วนทาง Apple เองยังไม่ได้มีกำหนดเหมือนกันว่าทั้ง3รุ่นนี้จะเปิดขายเมื่อไหร่แต่ก็มีข่าวลือออกมาว่าจะเป็นประมาณช่วงต้นเดือนนะครับบางคนนะครับผมเห็นคอมเมนต์ใน Facebook จากผู้ที่ไปจองเครื่องกับทางฝั่งของร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับบอกว่าจะได้รับเครื่องราวๆวันที่6ตุลาคมประมาณนั้นซึ่งถ้าสมมุติว่ายึดจากข้อมูลเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าวันที่6ตุลาคมนี้อาจจะเป็นการเปิดขายหรือว่าอาจจะเป็นการวางขายอย่างเป็นทางการของ iPad รุ่นที่8 Apple Watch รุ่นที่6แล้วก็ Apple Watch SE นะครับเดี๋ยวยังไงอย่างที่บอกครับรอประกาศจากทาง Apple อย่างเป็นทางการอีกทีนึงถ้าเราได้ทราบเมื่อไหร่จะมาแจ้งให้ทราบทันทีครับผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ